าไปนี่ตายเลยฮะอันนี้คือโรงแรม5ดาวของเรานะครับจริงๆเนี่ยเห็นสภาพเนี่ยคือหรูที่สุดในหรูที่สุดในเซนต์ไพร์นี่แล้วคือต้องมีคนกระตอกแล้วก็ต้องมีตัวอะไรขายมีกันไปหมดการที่แบบดูคือแบบนี่คือแบบพระราชวังเลยห้องนี้ครับก็มีความสวยงามน้ำไหลออกมาเบาแบบเบาโคตรอ่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอาบห้องนอนของเรานะนี่เป็นห้องสำหรับเด็กคนแล้วก็พวกเครื่องเราลิงก์อันนี้เป็นเกมผมเองนะครับเราจะโชว์ให้ดูว่าน้ำมันเบาขนาดไหนเปิดน้ำกินคนเอาไว้น้ำไม่ไหลไปเลยผมใส่ต้องให้เขาเปิดน้ำให้ก่อนการสำเร็จประตูล็อกอยู่ออกไปไม่ได้นะครับผมจะให้ดูข้างนอกดูโอเคเดี๋ยวเราจะเดินออกไปหน้าโรงแรมนักเรียนเนี่ยล่ะลูกทางเดินแบบว่ามีขยงขยะนะครับก็มีตัวอะไรเดินไปหมดสร้างตัวอะไรถ่ายก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับผมเน่าเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นซากศพเลยนะครับแบบเมืองแห้งแล้งแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับไอ้ตัวนู้นบ้านอย่างคอนไอ้โรงแรมที่เราอยู่นี่ก็คือหรูเลยนะพูดจริงก็ไม่กล้าเดินไปไกลยังมีตัวอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นฮัลโหลYes, Pete. What's your name? Mommy. Nice to meet you. Is it from Japan? No, Thailand. Yeah.ก็จะมีเด็กมาขอตังค์เรื่อยๆเนาะกลับก่อนสงสารเด็กทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางนะครับผมสวยงามมากรถที่เราเดินทางมานะครับตรงนั้นนี่เป็นทางคดข้ามภูเขาไปอีกลูกหนึ่งสวยมากตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทะเลเกลือนะครับ
ชื่อว่าดานาคิวซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะบอกให้ใส่รองเท้าแตะแต่ว่าไม่มีครับดูแล้วว่ามันสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ครับที่นี่4,884ที่พักสูงกว่าครับที่พักสูง1,000นะครับโกดาวเนลลี่ is a salt Danakyu. เราอยู่ที่เบสแคมป์นะครับเรานอนที่นี่คืนนี้นะครับนี่คือเตียงของเราเรียกอะไรครับเตียงจะนอนเตียงไหนได้ยาวไปนู่นเลยก่อนนี่เป็นแคมป์เป็นห้องครัว
ส่วนห้องน้ำก็รอบๆเหมือนเดิมนะครับหาจังหวะจะขี่จะฉี่จะปวดทุกข์ก็ได้ตามสะดวกครับอยู่ตามรอบๆเป็นทะเลสาบโคตรร้อนเราอยู่ที่ทะเลเกลือนะครับผมเป็นเกลือหมดเลยแข็งนี่มันเป็นเกลือเกลือนะก็มีนะฮะตามนะเพราะตรงนี้มีกระบดด้วยนะครับสวยงามมากเวลาเหวี่ยงหัวปืนมาเนี่ยเสียวชิบหายNo, no, no. Salt. Yeah. The big salt. Yeah, raw salt. Oh. Oh, มันคือเกลือทั้งหมดเลยอ่ะ Can I touch? Okay. ผมเกลือว่ะ Yes. The people who are living here, they are losing as any medicine, you know. Medicine? Yeah. For what? If they use the.Have the abdomen ache something. Oh. So abdomen ache. The emergency. If there is no doctor something, they are testing it. Oh, speak here. Yeah. Yeah. Eh? Oh, this is all salt. Oh, really good.This is oh.Oh, this,
can eat. What? What? Oh. Ooh. Oh, shit. Oh. Is it salt? Yeah, it's salt water. Whoa. Was why is look like green? Yes. Why is green? Not cold water. Oh. That night. Not cold. Like one. Is salt? Because it under is all water. Yes. Only here or under? Underneath there is full of water at 1,200 square meters. Oh, full of water. Oh, yeah. This all is water. 500 up to 800 meters, there is full of water. But if you found like 25 centimeters also, you can catch water. Look here. The one, the same like this, this one, before 2 years. Oh. Whoa. Oi. You see? เกลือแม่งเต็มนี่เลยเกลือติดกล้องเลยโอ้ยอยู่ว่าลอยเลยคือมันเค็มมากอ่ะ
otra de mierda. Ah, Eritrea. Yeah, other country. Yeah. ไม่เป็นคือหมดเลยอ่ะหมดผมใต้ก็เป็นทะเลอ่ะประมาณ10กว่ากิโลต้องแรกคือเดซีไม่น่าจะเข้มขนาดเนี้ยเข้มจนเกลือแม่งมาเกาะอยู่ข้างบนเลยนี่ถ้าตกลงไปนี่จมน้ำเลยเนี่ยน้ำเกลตอนนี้เราลงมาเดินอยู่บนทะเลเกลือนะครับคือแม่งเป็นเกลือโคตรโคตรอ่ะเกลือแข็งอ่ะคือถ้าเกิดเรารู้จักเดซีคือเดซีมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นทะเลที่เค็มมากจนลงไปนอนลอยๆนะครับแต่ว่าที่นี่มันน่าจะเค็มกว่าเดซีแล้วแหละเพราะว่าเกลือมันแข็งติดขึ้นมาข้างบนเลยแล้วข้างใต้ก็เป็นทะเลนะยาวเป็น10กิโลเลยเขาบอกคือเชื่อมสุดสายตาข้างใต้นี่เป็นทะเลแบบลึกเลยนะแล้วเมื่อกี้ที่เป็นหลุมอ่ะคนเข้าไปนี่ลอยเลยอ่ะทำยังไงก็ลอยไม่จมอ่ะเชื่อมโคตรสวยเลยโอ้สุดลูกหูลูกตาไม่ตอนนั้นมีอูดเลยโคตรเสียเดินอยู่บนทะเลเกลือเว้ยสุดลูกหูลูกตาเลยครับทะเลเกลือนี่แข็งเป๊กเลยผลึกเกลือโอ้โหมันต้องมาว่ะเฮ้ยที่นี่ไม่มาไม่ได้อะเราอยู่ระหว่างเดินทางกลับไปที่รถลองดูครับเหยียบปึ๊บปึ๊บแตะแตะเกลือเว้ยโอ้เป็นผลึกเรืองแสงสวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะนี่เป็นผลึกเลยอ่ะเป็นก้อนผลึกเลยเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมป่ะยาวเป็น10กิโลเลยนะเขาบอกรอดูวันที่ตกดินดูนะครับยังไม่ตกไอ้ดีโคตรคุ้มที่มานะสมบูรณ์แบบมากเลยมันสุดยอดอ่ะตกถึงให้พื้นแตกลงไปตกลงไปที่ทะเลด้านล่างก็ไม่ตายนะครับแม่งลอยขึ้นมาเค็มมากเชื่อในทุกสิ่งที่มี
ผลึกสะท้อนแสงสวยมากเลยผลึกนี่เป็นทรงลูกหมากนะผลึกผลึกของเกลือการมันใหญ่แบบเที่ยมแบบรอบอ่ะสุดขอบฟ้าตรงนั้นมีอูฐเนาะโคตรอลังการเอธิโอเปียต้องมานะครับโอ้ยตรงนั้นมันยังไม่ขาวนะตรงเนี้ยขาววิ้งเลยอ่ะขาวเป็นผลึกเลยเรายังเดินไปทางโน้นนะครับโอ้โหมันแบบข้างหน้ามันกระจกเลยนะด้านหน้าเป็นน้ำว่ะน้ำเกลือเกลื่อนไปตกลงไปก็ไม่กลัวนะเพราะว่าแม่งเข็มมากยังไงก็ไม่จมI'm not afraid to die.
เฮ้ยมันเหมือนกระจกเลยว่ะเฮ้ยเหมือนกระจกสะท้อนแสงเลยอะอยู่ด้านหน้าโคตรสุดลูกหูลูกตาจริงๆโอ้เชี่ยน้ำลึกเราลองชิมดูหืมเค็มจนแสบลิ้นเลยปักโคตรเค็มอ่ะโอ้ขึ้นสมองโอ้ยเค็มคือจริงถ้าเรามายืนตรงนี้นะเราจะเห็นเลยว่าแม่งวิวมันสะท้อนจากท้องฟ้าลงมาเหมือนกระจกเกลือข้างล่างกับน้ำเนี่ยที่ปิ่มๆนะครับมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่ดูบนกระจกขนาดใหญ รองเท้าเรากันน้ำนะครับเขาอะไรอนุญาตถ้าเกิดว่าไม่กันน้ำจะรองเท้าพังเขาบอกเป็น waterproof protect นี่มันเป็นอลังการที่เรียกว่าโคตรอลังการที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะที่เห็นอะไรแบบนี้ตรงนี้จะแตกแล้วนะตกลงไปนี่เป็นบ่อน้ำเป็นแม่ทะเลเลยนะตรงนี้มันจะเริ่มปอกๆนะเชี่ยแล้วมั้งจะลึกขึ้นนะเชี่ยลึกขึ้นจริงเลยเหมือนกับว่าร่องรอยมันเหมือนกับขึ้นทำให้เกลือมันแข็งตัวจะรูปร่างเป็นแบบนี้นะน้ำใสมากสุดลูกหูลูกตาจริงๆ
พื่อแข่งเกาะบันทิงไม้เป็นไอ้เกาะบันทิงไม้นะครับมีต้นไม้ด้วยหรبناتو ين بنا كيدروس اللي لو ما عندو نو ترى دي كاجل نساكن كيدروس بعد وانا ولا هم نعيش رب خوفا بعيد พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะครับผมแต่มันเค็มจนรู้สึกแห้งปากเลยนะ